ต่อกันที่เรื่องของปลาล์มน้ำมันและน้ำมันปลาล์มนะครับทางด้านของกรมการค้าภายในเองก็มีการเร่งรัดในการรับซื้อน้ํามันปลาล์มนะครับหนึ่งแตันภายในเดือนมก,กราคมนี้นะครับเพื่อที่จะจําหน่ายต่อให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผนะครับซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยลดสต็อกน้ำมันปลาล์มให้ลดเหลือเพียงสองแสนตันได้ครับ กรมการค้าภายในเองนะครับจะมีการเร่งรัดการรับซื้อน้ำมันปาล์มนะครับ160,000ตันให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม2562นะครับหลังจากได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดซื้อโดยได้มีการเปิดรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบนะครับตั้งแต่วันที่2มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่25มกราคมก็มีผู้เสนอขายน้ำมันปาล์มดิบแล้วนะครับ44รายน้ำหนักเนี่ยก็คือ126,000ตันครับ และทางคณะกรรมการคณะทำงานนะครับกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผตามมาตราการปรับสมดุลน,น้ำมันปาล์มในประเทศที่รับมอบหมายให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีศักยภาพสามารถจัดส่งน้ำมันปาล์มดิบให้กับกฟผได้นะครับมีทั้งสิ้น24รายจากจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังปัตตานีและชนบุรีนะครับ มีปริมาณ71,000ตันโดยได้เริ่มส่งมอบตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาแล้วทั้งนี้นะครับคาดว่าหลังมีการแทรกแซงราคาน้ำมันปาล์มแล้วนะครับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบจะลดลงเหลือไม่เกิน2 0 0 0 0 0ตันซึ่งจะส่งผลให้ช่วยดึงราคาผลปาล์มให้สูงขึ้นไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับก็คืออยู่ที่กิโลกรัมละ3 20, บาท20ตาง์ ผู้ที่สนใจจำหน่ายน้ำมันปาล์มสามารถที่จะยื่นขอความจำนมได้นะครับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศด้วยครับ